บทที่26พระพุทธรูปไม่ให้โทษหลวงพ่อคะพระพุทธรูปให้โทษเราได้ไหมคะหนูกับสามีได้เช่าพระพุทธรูปมาองค์หนึ่งตั้งแต่นำเข้ามาไว้ในบ้านรู้สึกว่าโชคไม่ดีเลยที่เคยทำมาค้าขึ้นก็กลายเป็นฝืดเคืองเอาไปทิ้งน้ำจะดีไหมคนถามเป็นหญิงสาวอายุประมาณ30หล่อนมากับสามีวัยเดียวกันไม่ดีแน่พระพุทธรูปเป็นพุทธานุสติคือเป็นเครื่องให้ระลึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะให้โทษได้อย่างไรนั่นสิครับหลวงพ่อพระพุทธรูปคงไม่ให้โทษแต่ผมก็อดแปลกใจไม่ได้ว่าทำไมถึงโชคไม่ดีนับแต่ได้นำท่านมาไว้ที่บ้านสามีหล่อนว่าโยมเอามาจากไหนล่ะพระใหม่หรือว่าเก่าเราเช่ามาค่ะหลวงพ่อเป็นพระเก่าและก็เช่ามาในราคาถูกเจ้าของก็ร้อนเงินหลวงพ่อช่วยตรวจสอบให้หน่อยเถอะค่ะว่าเราโชคไม่ดีนั้นเป็นเพราะพระพุทธรูปหรือเปล่าคงไม่ใช่แน่ถึงอย่างไรอาตมาก็ไม่เชื่อว่าพระพุทธรูปจะให้โทษเคยพิสูจน์มาแล้วพิสูจน์อย่างไรคะเอาละอาตมาจะเล่าให้ฟังเรื่องเป็นอย่างนี้แล้วท่านจึงเล่าว่าสมัยที่อาตมาอยู่วัดพรหมบุรีอาตมารู้จักกับเจ๊คนหนึ่งชื่อเปียมีอาชีพขายกล้วยแขกอยู่ในตลาดอาตมาก็เรียกแกว่าเจ๊เปียเพราะอายุแก่กว่าอาตมาสัก3 หรือ 4 ปีรู้จักกันตั้งแต่อาตมายังเป็นเด็กในเวลาต่อมาเจ๊เปียก็ได้แต่งงานไปกับเฒ่าแก่ร้านขายทองฐานะร่ำรวยเลยเลิกขายกล้วยแขกตอนอาตมาบวชเจ๊เปียมีลูก3 คนแล้วก็เลยเรียกอาตมาว่าหลวงน้าคือเรียกตามลูกวันหนึ่งอาตมาก็ไปแวะเยี่ยมแกที่ร้านขายทองในตลาดแกก็ให้ดูพระพุทธรูปเก่าแก่องค์หนึ่งเป็นพระพุทธรูปปางสุโขทัยอายุประมาณ 7-800 ปีมีรูอยู่ที่แท่นแกบอกว่าหลวงน้าพระองค์นี้พิกลแต่ฉันเช่ามาไว้ในบ้านฉันกับเฒ่าแก่ทะเลาะกันทุกวันแล้วก็แปลกตรงที่ทะเลาะกันเวลา5 โมงเย็นแล้วก็ไปเลิกเอา6 โมงเป็นอย่างนี้ทุกวันทั้งที่ก่อนหน้าไม่เคยทะเลาะกันเลยหลวงน้าช่วยตรวจดูหน่อยเถอะว่าเป็นเพราะพระองค์นี้หรือเปล่าอาตมาไม่เชื่อว่าสาเหตุมาจากพระพุทธรูปเลยแนะนำแกว่าสงสัยจะหิวข้าวมั่งถ้าเช่นนั้นให้พากันทานข้าวตอน4 โมงเย็นพอ5 โมงท้องอิ่มจะได้ไม่ทะเลาะกันแกก็ทำตามวันรุ่งขึ้นแกก็มารายงานให้อาตมาทราบบอกหลวงน้าฉันกับเฒ่าแก่ทำตามที่หลวงน้าบอกแต่ก็ยังทะเลาะกันอยู่ดีพอ5 โมงทะเลาะกันแล้วต่างคนต่างหงุดหงิดพอ6 โมงเย็นก็หายอาตมาก็แนะนำอีกว่าให้เปลี่ยนมาทานบ่ายโมงถ้ายังไม่หายก็ให้เปลี่ยนมาทาน2 ทุ่มเจ๊เปียก็กลับไปบ้านรุ่งขึ้นอีก2 วันมารายงานอีกคราวนี้เฒ่าแก่ก็มาอุ้มพระพุทธรูปมาด้วยเจ๊เปียรายงานว่าหลวงน้าวันก่อนฉันกับเฒ่าแก่ก็ทำตามที่หลวงน้าแนะนำคือทานข้าวตอนบ่ายโมง5 โมงเย็นเป้งก็ทะเลาะกันอีก6 โมงก็หยุดทะเลาะก็เลยตกลงกันว่าพรุ่งนี้จะทานตอน2 ทุ่มตามที่หลวงน้าแนะนำปรากฏว่า5 โมงเย็นทะเลาะกันอีกคราวนี้ทะเลาะกันยัน2 ทุ่มเลยเป็นอันว่าข้าวปลาก็ไม่ได้กินฉันกับทอกใจว่าต้องเป็นพระองค์นี้เลยเอามาฝากหลวงน้าไว้ช่วยตรวจด้วยว่าพระองค์เนี้ยมีอาถรรพ์อะไรหรือเปล่าแล้วเขาก็พากันลากลับอาตมาก็ไม่ได้ใส่ใจแล้วก็ไม่ได้ตรวจให้เดือนต่อมาอาตมาไปตลาดก็แวะไปถามข่าวคราวที่ร้านเจ๊เปียรายงานว่าตั้งแต่เอาพระองค์นั้นไปฝากไว้ที่หลวงน้าฉันกับเฒ่าแก่ไม่เคยทะเลาะกันอีกเลยต้องเป็นพระองค์นั้นแน่ๆฉันไม่เอาคืนแล้วขอถวายหลวงน้าเลยเจ๊เปียว่าอย่างนี้แล้วเวลา5 โมงหลวงพ่อทะเลาะกับใครบ้างหรือเปล่าครับคนเป็นสามีถามเพื่อหาข้อสรุปจะทะเลาะกับใครล่ะอาตมาเป็นพระขืนไปทะเลาะวิวาทกับใครก็เป็นอาบัติโทษนะสิท่านตอบ
ถ้าเช่นนั้นก็แปลว่าพระพุทธรูปไม่ได้เป็นสาเหตุให้เจ๊กับเฒ่าแก่ทะเลาะกันใช่ไหมคะคนเป็นภรรยาถามเป็นหรือไม่เป็นอาตมาก็ไม่ตอบขอให้อดใจฟังต่อไปและท่านก็เล่าต่อเอทะเลาะกันเป็นเวลาก็แปลกดีเจ๊เปียกับเฒ่าแก่สวดมนต์ไม่เป็นทั้งคู่ไม่เคยสวดมนต์นั่งกรรมฐานก็ไม่เป็นอาตมาก็ถามเขาว่าเช่ามาองค์ละเท่าไหร่เจ๊เปียกก็บอกว่า1,000 บาทซึ่งอาตมาว่าไม่แพงพระเก่าพ่อกลับวัดอาตมาก็พิจารณาพระพุทธรูปอย่างละเอียดเป็นพระปางสุโขทัยสวยงามมากลวดลายสลักฝีมือประณีตเรียบร้อยขนาดหน้าตักกว้าง12 นิ้วเสียอย่างเดียวคือมีรูที่ฐานเท่านั้นแล้วอาตมาก็ใช้วิธีดูแบบไสยศาสตร์ตามที่เคยเรียนมาโดยว่าคาถาพุทธังอรัตนานังธรรมังอรัตนานังสังฆังอรัตนานังโอ้โหขนหัวลุกเลยก็สรุปว่าพระองค์นี้ขลังดีแต่ยังหาสาเหตุไม่ได้ว่าทำไมทำให้ผัวเมียเขาทะเลาะกันเลยเปลี่ยนวิธีใหม่ด้วยการสวดมนต์ไหว้พระนั่งวิปัสสนาแล้วแผ่เมตตาบอกเทพที่สถิตอยู่ในพระพุทธรูปปางสุโขทัยนี้ขอท่านดลใจให้รู้เหตุผลว่าทำไมเจ๊ที่เช่าไว้จึงต้องทะเลาะกับสามีขอให้ช่วยหาเหตุผลให้ได้อาตมาก็ทำอย่างนี้ทุกวันหลังจากนั้นประมาณ1 เดือนได้ผลออกมาเลยแหมพระพุทธเจ้าท่านลึกซึ้งเหลือเกินแผ่เมตตานี้ให้ผลดีมากคำสอนของพระพุทธเจ้าช่างอัศจรรย์เป็นที่สุดหลวงพ่อหาสาเหตุได้หรือครับถูกแล้วไม่น่าเป็นไปได้เลยเป็นเรื่องเหลือเชื่อจริงๆเรื่องก็คืออยู่มาวันหนึ่งที่วัดหัวบึงซึ่งอยู่หลังอำเภออินไปหลายกิโลเมตรเขาได้ข่าวจากคำเล่าลือว่าอาตมาเทศมหาชาติเก่งเทศกันมัตสีคนฟังร้องไห้สลบตามพระนางมัตสีไปเลยเขาได้ข่าวมาว่าอย่างนี้และจริงหรือเปล่าคะหญิงสาวถามขึ้นอันนี้ก็ต้องถามคนฟังอาตมาเป็นคนเทศตอบไม่ได้เดี๋ยวจะหาว่าอวดอ้างสรรพคุณแต่โยมคนนั้นเขาบอกมาอย่างนี้เจ้าภาพส่งเข้ามานิมนต์อาตมาไปเทศที่วัดหัวบึงตอนนั้นอาตมายังหนุ่มนะเพิ่งบวชได้ 3-4 พรรษาถึงวันนัดอาตมาก็นั่งเรือไปลงที่อำเภออินเจ้าภาพเขาก็ส่งมอเตอร์ไซค์มารับต้องนั่งมอเตอร์ไซค์ไปอีก15 กิโลเมตรออกไปกลางทุ่งวัดหัวบึงเป็นวัดธรรมยุทธ์เพิ่งสร้างได้ไม่กี่ปีอาตมาก็รู้จักกับสมภารแต่ไม่รู้จักเจ้าภาพแล้วทำไมเข้ามานิมนต์ได้ล่ะครับคือเขาได้ข่าวเล่าลือว่าอาตมาเทศเก่งจึงส่งคนมานิมนต์เหตุผลที่แท้จริงก็คือเกิดจากเทพที่สถิตอยู่ที่พระพุทธรูปดลใจให้เจ้าภาพอยากนิมนต์อาตมาทั้งที่ไม่รู้จักกันคนขับมอเตอร์ไซค์ขับไปถึงบ้านหลังหนึ่งก็บอกอาตมาว่าแวะบ้านนี้ก่อนเถอะเจ้าของบ้านเข้าใจดีเดี๋ยวผมจะล่วงหน้าไปส่งข่าวเจ้าภาพก่อนและจะกลับมารับอาตมาก็บอกไม่แวะดีกว่าเพราะไม่รู้จักเจ้าของบ้านเขาก็บอกแวะเถอะอีกครึ่งกิโลก็จะถึงบ้านเจ้าภาพเดี๋ยวผมจะกลับมารับขอให้อาตมาลงอาตมานึกโกรธจึงต้องยืนกำหนดโกรธหนอโกรธหนอเจ้าของบ้าน2 คนตายายเห็นก็กุลีกุจอลงมานิมนต์ขึ้นไปบนบ้านหาน้ำร้อนน้ำชามาถวายบ้านเขาน่าอยู่มากเป็นเรือนทรงไทยหลังใหญ่ก็สนทนาปราศัยกันโยมผู้ชายเล่าว่าเคยบวชมา15 พรรษาเทศเก่งมีคนนิมนต์ไปเทศตามวัดตามลานข้าวตามหมู่บ้านแล้วก็ติดกันเทศคราวละมากๆยิ่งเทศมหาชาติด้วยแล้วคนฟังไม่ลุกไปไหนเลยเวลานี้เขามีลูก5 คนเป็นในอำเภอ2 คน
นอกนั้นรับราชการแล้วก็แยกครอบครัวไปหมดเหลือสองคนตายายอยู่บ้านอาตมาก็หันไปเห็นโต๊ะหมู่บูชาเป็นโต๊ะฝังมุกสวยงามมากแต่ไม่มีพระพุทธรูปจึงถามเขาว่าไม่มีพระบูชาหรอกหรือเขาก็ตอบว่าไม่มีอาตมาก็บอกให้องค์หนึ่งเอาไหมที่วัดมีเยอะทำพิธีพุทธาภิเษกที่วัดพิกุลทองแล้วเขาก็บอกไม่เอาหรอกครับผมไม่อยากได้องค์อื่นนอกจากองค์เก่าของผมพอโยมผู้ชายพูดอย่างนี้โยมผู้หญิงก็น้ำตาร่วงอาตมาก็ถามว่าแล้วพระองค์นั้นเป็นไหนล่ะเขาก็เล่าให้ฟังถึงที่มาที่ไปเขาบอกตอนที่เขาบวชอยู่ไปเทศตามบ้านสมัยนั้นเขาอยู่สุโขทัยมีคนเอาพระพุทธรูปติดกันเทศสามองค์พอสึกก็ถวายสมภารไปหนึ่งองค์ถวายไว้ที่หอฉันหนึ่งองค์อีกองค์หนึ่งเขารักมากเก็บไว้เป็นส่วนตัวเป็นพระพุทธรูปปางสุโขทัยมีรูอยู่ที่แท่นพอเขาเล่ามาถึงตอนนี้อาตมาก็ชักเอะใจแต่ก็ไม่ได้พูดว่าอะไรก็นั่งฟังต่อไปเขาก็เล่าว่าพอศึกมาก็มาได้ภรรยาที่พิษณุโลกแล้วก็ลงมาทำมาหากินที่ชัยนาทกระทั่งมาจับจองที่ดินทำมาหากินอยู่ใกล้วัดแห่งนี้มีลูกด้วยกัน5คนเรียนหนังสือเก่งทุกคนเขากลับภรรยาสวดมนต์นั่งกรรมฐานทุกวันก็ทำมาค้าขึ้นมีที่นาถึง500ไร่พระพุทธรูปองค์นี้ทำให้เขารวยวันหนึ่งโจรมาปล้นบ้านเอาเงินทองไปเขาไม่เสียดายแต่เอาพระพุทธรูปเข้าไปเสียดายเสียใจร้องไห้อยู่หลายวันพอถึง5โมงเย็นเขากับภรรยาก็มานั่งหน้าโต๊ะหมู่บูชาสวดมนต์นั่งกรรมฐานแผ่เมตตาไปยังพระพุทธรูปที่ถูกโจรเอาไปทำอย่างนี้ทุกวันเป็นเวลาติดต่อกันถึง7เดือนนับตั้งแต่ถูกปล้นอาตมาก็ถามว่าพระโยมมีลักษณะอย่างไรเขาก็ตอบตรงตามลักษณะของพระองค์นั้นอาตมาก็แน่ใจว่าต้องใช่พระองค์นั้นแน่แต่ก็นิ่งไว้ยังไม่พูดอะไรพอดีมอเตอร์ไซค์มารับอาตมาก็ลาเจ้าของบ้านไปเทศกันมัสสีที่วัดหัวบึงวันนั้นกลับถึงวัด16:00รุ่งเช้าอาตมาก็ไปหาเจ๊เปียถามว่าซื้อพระมาจากไหนแกตอบว่าจากตาอินพอดีอาตมารู้จักตาอินก็ตามไปที่บ้านแกตอนนี้แกยังอยู่หรือเปล่าคะหญิงสาวถามตายแล้วตายก่อนที่อาตมาจะย้ายมาอยู่วัดนี้และตาอินซื้อมาจากไหนครับหรือว่าเป็นคนไปปล้นคุณเป็นสามีอยากรู้เปล่าหรอกตาอินแกเป็นคนดีไม่ได้เป็นโจรแกบอกแม่ท่านครับพระองค์นี้แปลกมากมาอยู่บ้านผมหลานสาว2คนหนีตามผู้ชายไปหมดตระกูลผมไม่เคยมีอย่างนี้ผมก็โกรธพระเลยขายให้เจ๊เปียในราคา1,000บาทอาตมาถามว่าซื้อมาจากไหนแกก็บอกซื้อมาจากบ้านทับยาที่เขาขายพระอาตมาไม่ละความพยายามอาตมาไปที่บ้านทับยาถามร้านขายพระว่าขายพระให้ตาอินไปใช่ไหมเขาก็ตอบว่าใช่ขายไป500บาทอาตมาถามว่าทำไมถึงขายแกก็ว่าท่านเอ้ยตั้งแต่ได้พระองค์นี้มาพอ5โมงเย็นเมียผมด่าแหลกเลยแต่ก่อนไม่เคยเป็นอย่างนี้มันด่า5 โมงเย็นยัน6โมงพอ6โมงแล้วก็เลิกด่าเป็นอย่างเงี้ยทุกวันพอผมขายพระไปมันก็เลิกด่าอาตมาก็ถามอีกว่าโยมไปซื้อมาจากไหนเขาก็บอกบ้านให้อาตมาก็ไปบ้านนั้นเขาก็บอกหลวงพี่พอผมเช่าพระองค์นี้มาพี่น้องทะเลาะกันโรงขึ้นศาลพอขายพระองค์นี้ไปศาลยกฟ้องเลยไม่เชื่อก็ต้องเชื่ออาตมาถามว่าไปเช่ามาจากใครเขาบอกซื้อมาจากบ้านน้องสุ่มเป็นบ้านเสือคนบ้านนี้ยึดอาชีพเป็นเสือเป็นโจรเที่ยวปล้นเขาเป็นกันเกือบทั้งหมู่บ้านอาตมาก็เลยจำใจต้องเข้าไปในดงเสือนี่ใช้เวลาหลายวันเลยนะไม่ได้ทำในวันเดียว
ตกลงหลวงพี่ไปบ้านเสือไหมครับก็ต้องไปเพราะต้องการพิสูจน์ความจริงให้ได้พอรุ่งขึ้นอีกวันหนึ่งอาตมาก็เดินทางไปบ้านเสือไปคนเดียวไปถึงก็ถามหาบ้านที่ขายพระพุทธรูปให้โยมคนนั้นก็ไปถามบ้านหนึ่งเขาก็บอกรู้จักแล้วก็พาไปที่บ้านโยมคนที่ขายไปถึงอาตมาก็ถามตรงๆว่าโยมอย่าว่าอย่างนั้นอย่างนี้เลยนะอาตมาเป็นพระภิกษุอยากจะถามว่าพระพุทธรูปที่โยมขายไปน่ะโยมไปปล้นมาจากบ้านหัวบึงใช่ไหมขอให้บอกอาตมาตามจริงเท่านั้นแหละโยมคนนั้นคว้าปืนมาจ่อใส่อาตมาเลยพูดโกรธๆว่าเป็นสายสืบให้ตำรวจหรือยิงทิ้งเลยดีไหมอาตมาก็รีบท่องคาถาของสมเด็จโตคาถาอะไรคะคนเป็นภรรยาถามอย่างสนใจคาถาเมตตามหานิยมครั้งมากโยมจำเอาไปใช้บ้างก็ได้ไม่สงวนสิทธิ์คาถาว่ายังไงครับคนถามคือสามีเมตตาคุณนางอรหังเมตตาและเป่าเพียงโยมคนนั้นลดปืนลงเลยเมตตานี่ศักดิ์สิทธิ์เหลือเกินนะก็สรุปได้ว่าแกไปปล้นเข้ามาจริงแล้วก็ขายกันต่อๆเป็นแถวไปอยู่บ้านไหนพอห้าโมงเย็นคนบ้านนั้นทะเลาะกันทุกรายแหมจับได้ตอนแผ่เมตตานี่เองโยมเจ้าของพระบอกอาตมาว่าเขาช่วยกันแผ่เมตตาให้โจรทุกวันโยมจำได้ไหมล่ะอะไรๆมันก็สู้เมตตาไม่ได้โกรธใครเกลียดใครก็แผ่เมตตาให้เขาไปอย่าไปแช่งชักหักกระดูกเดี๋ยวมันจะเข้าตัวเองถ้าแผ่เมตตาให้เขาก็จะสะท้อนกลับมาหาเราเองเหมือนกันตกลงสองตายายได้พระคืนไหมครับอาตมากำลังเล่าอยู่พอดีเป็นอันว่าพระพุทธรูปองค์นั้นเป็นของสองตายายนี่แน่อาตมาไปหาเจ๊เปียบอกจะขอซื้อพระพุทธรูปไปคืนเจ้าของพบเจ้าของและเจ๊เปียจะขายเท่าไหร่เจ๊เปียบอกไม่ขายหรอกฉันถวายหลวงนาอาตมาไม่ยอมเอาเงินให้เขาไป1,000 บาทตามราคาที่ซื้อมาเขาก็ไม่ยอมรับยืนยันว่าถวายอาตมาเพราะตั้งแต่เอาพระพุทธรูปมาไว้ที่วัดไม่เคยทะเลาะกันอีกเลยรุ่งขึ้นอีกวันอาตมาเดินทางไปบ้านหัวบึงเอาพระพุทธรูปไปด้วยห่อผ้าขาว2 ชั้นอย่างดีเลยไปถึงอาตมาก็บอกโยมอาตมาเอาพระพุทธรูปมาให้เขาปฏิเสธพร้อมกันทั้ง2 คนบอกไม่เอาครับไม่เอาค่ะพออาตมาแก้ห่อผ้าออกน้ำตาร่วงทั้ง2 คนเลยจากนั้นก็ไม่สนใจอาตมาเสียแล้วช่วยกันส่งน้ำพระพุทธรูปปิดทองสวดมนต์ทำกรรมฐานอาตมานั่งดูเงียบๆดูเวลาด้วยปรากฏว่าใช้เวลาถึง2 ชั่วโมงบอกต้องต้อนรับให้สมกับที่คิดถึงเสร็จแล้วถึงได้มานั่งคุยกับอาตมาอาตมาก็เล่าเรื่องราวให้ฟังเขาก็หยิบเงินมา20,000บอกถวายเพื่อสนองพระเดชพระคุณอาตมาไม่รับบอกว่าร้านทองเขาถวายอาตมาอาตมาก็นำมาคืนเจ้าของจึงไม่รับสตางค์เดียวก็ไม่รับเขาก็พากันขอบคุณอาตมากราบแล้วกราบอีกเรื่องนี้อาตมาขอสรุปว่าของบางอย่างเป็นพิษสำหรับเจ้าของไม่ควรซื้อไว้ไม่ใช่พระพุทธรูปให้โทษพระพุทธรูปไม่ได้ให้โทษใครแน่นอนแต่เจ้าของของเขาหวงแหนและสิ่งนั้นได้มาในทางมิชอบเช่นลักเข้ามาปล้นเข้ามาของนั้นก็อยู่กับเราไม่ได้อย่างเช่นพระพุทธรูปองค์นี้ไม่ใช่พระให้โทษแต่เทพที่สิงสถิตอยู่ที่พระพุทธรูปบันดาลให้เป็นไปอาตมาขอฝากไปคิดเป็นการบ้านด้วยอาตมาได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วแสดงว่าพระพุทธรูปที่เรา2 คนเช่าไว้อาจจะมีที่มาเหมือนกับองค์ที่หลวงพ่อเล่าให้ฟังก็ได้ขอความกรุณาหลวงพ่อช่วยตรวจสอบให้ด้วยเถอะค่ะหญิงสาวอ้อนวอน
หากเป็นเช่นเมื่อก่อนจะเอาวาดวัดป่ามะม่วงคงต้องใช้เวลาหลายวันสืบสาวหาที่มาที่ไปแต่เดี๋ยวนี้ท่านไม่ต้องทำเช่นนั้นเพราะประสบการณ์ได้สะสมไว้มากทำให้ไม่ต้องลำบากถึงปานนั้นเพียงหลับตาและพูดในใจว่าเห็นหนอท่านก็รู้ที่มาที่ไปอย่างท่วนทีคนที่เอามาขายเขาขโมยมาจากวัดกลางทุ่งขายในราคา300บาทใช่ไหมใช่ค่ะใช่ครับคนทั้งสองตอบพร้อมกันขอให้โยมนำไปคืนสมภารตุท่านเสียเล่าให้ท่านฟังตามที่อาตมาบอกตอนนี้ทางวัดกำลังหากันจ้าละวันเลยพรุ่งนี้โยมเอาไปคืนนะรู้จักวัดไหมไม่รู้จักครับคนเป็นสามีตอบไม่เป็นไรพรุ่งนี้มารับลูกศิษย์อาตมาไปด้วยเขาเป็นลูกชายสมภารเขาจะช่วยบอกทางให้ท่านจัดการให้เด็กชายสำริดได้ไปเยี่ยมหลวงพ่อตามที่ฝ่ายนั้นเรียกร้องเป็นอันว่างานนี้ยิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัว